สวัสดีค่ะคุณต้นไม้สวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณต้นไม้มีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะค่ะวันนี้ก็จะเป็นเคสโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังนะคะอ๋เดอทเกี่ยวกับเราที่แล้วค่ะอัปเดตกับครั้งที่แล้วค่ะตอนนี้อาการนะคะก็ดีขึ้นค่าการอักเสบไม่มีแล้วก็คืออืตั้งแต่ตมอนที่แล้วเหลือ7นะคะคแล้่วะก็ไปตรวจมานะคะวันที่15 สิงหาเนี่ยค่ะค่าอการ๋อักเสบอก็เหลือ6นะคอะ๋อแสดงเม็ดเลือดขาวก็ปกติคค่ะ่ะอืก็มหวังว่าคุณหมอน่าจะให้ลดยาเร็วๆนี้อืมคือลดยาตอนแรกก็ลดยาลงไปแล้วจากอ่กะี่เลม็งดมนาะคะเรื่อยๆเรื่อยอืมๆถ้าตอนนี้ก็คือทานยาสเตียรอยด์นะคะ2 เม็ดคค่ะ่ะอืมแล้กว็ก็ตัวอื่นก็ค่อยๆลดลงมาตามลำดับค่ะก็อยากให้แบบวันเว้นวันหรือว่าไม่ต้องทานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นค่ะค่ะก็อยากแล้จวะมาทานเจลค่ทะานเจลตัวไหนกี่ซองบ้างครับค่ะตอนนี้ก็ยังทานเจลเหมือนเดิมนะคะก็ทาน GRN นะคะ6 โมงเช้า1 ซองแล้วก็ทานอูมินะคะ10 โมงเช้า1 ซองค่ะแล้วก็จะเป็นตัวเอ็กโซค่ะทานตอน1 ทุ่ม1 ซองค่ะอืก็จะทานม3 ตัวนี้ค่ะทาทนานประสามาณตัวทานประมาณนี้ก็คือค่าการเสพลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะค่าการอักเสบลดลงเรื่อยๆถามว่าลดลงเหลือ6แล้วจริงๆตอนนี้ก็คือแทบจะไม่มีแล้วนะคะก็เหมือนคนปกติทั่วไปแล้วค่ะคกรั็บอาจจะต้องรักษาแผลในลำไส้ที่เหลือเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืก็มคือว่าประมาณว่าตัวคนทั่วไปก็มีการอักเสบอยู่แล้วบ้างอใัชนน่ี้ก็ใชคือ่แต่คือค่า6-7เนี่ยค่ะก็คือเป็นค่าของคนปกติทั่วไปแล้วค่ะอือืมมก็แปลว่าเดี๋ยวหมอจะลดยาลงเรื่อยๆตามค่าเลือดที่ดีขึ้นนะครับใช่ค่ะตอนนี้ค่าเม็ดเลือดขาวก็ปกตินะคะเม็ดเลือดแดงก็ปโอก้ติค่ะค่ะโอเคครับตอนนีค้่แะปลว่าสเตียรอยวันละกี่เม็ดนะครับตอนนี้ทานสเตียรอยด์วันละ 2 เม็ดค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณหมออาจจะค่อยๆลดเหลือเม็ดหนึ่งอะไรก็ใชครึ่่งเม็ดอาจจะเหลือ1 เม็ดหรืออาจจะเป็น1 เม็ดวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นโดยเร็วครับเดี๋ยวรๆออืดูมฟังอัปเดตนะครับใช่ขอบคุคณ่ะมากขอบคุณค่มะีผลเลือดนะคะมีผลเลือดได้อ๋อค่ะพี่เจี๊ยบมีผลเลือดของทางแฟนพี่ต้นไม้ใช่ไหมใช่ค่ะสรุปไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวส่งไปให้ในกอลุ๋่อมนะคะได้ครับอ๋อยินดีเลยครับก็เป็นวิทยาทานนะครับขอบคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณนคะค่ะะก็สำหรับเคสนี้นะคะลำไส้อักเสบนะคะทานอูมิ1 ซองนะคะกรีน1 ซองเอ็กโซ1 ซองนะคะทุกๆวันตอนนี้นะคะค่าการอักเสบเม็ดเลือดนะคะดีขึ้นหมดเลยนะคะสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเคสนี้และขอให้หายเร็วๆได้ลดยาลงนะคะจนไม่ต้องถ่ายเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ